วัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็มาพร้อมกับทีมงานหากินหวานคือเก่าแต่ว่าบ่ได้พากันออกทงเด้อมื้อนี้สิพาเพิ่นเข้าในเมืองนั่นเองเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกพรรษาอยู่เมืองบักเซ่เขาเจ้าก็มีการแข่งเรือทีมงานเฮาก็เลยว่าพาพุ่งเฮียนก็เลยถือโอกาสนี้พาเพิ่นมารอนั่นเองเนาะพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันไปแล้วไปเดี๋ยวสิพาไปพอดีว่าเขาไปเข้มคล้องบ่ได้รถหลายๆหามองจอดรถบ่ได้ก็เลยว่าพาเพิ่นมาแฟนชิปมอแทนซะไปย่างเขาติล่ะไปย่างดมเบิ่งตัวไหนหอมสุดเอาโลดจัดไปคมสันจายคมสันว่ะไปย่างทั้งไหนก็ได้ของใส่มีตั้งแต่เนี่ยแพงๆอีหยังก็แพงแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องใส่เนาะก็ต้องซื้อคือเก่าได้ยังเนี่ยล่ะปันแหน่เออปันอะมันลายลอยรถของมันไว้เออได้เออเอาวิทยาบอกนะโหเอาวิทยาคุณพระไปพ่อแล้วซ้ํานี่อุ๊ยไปซื้อนมให้พ่อเฒ่าในตี้นมนมนมไว้นมนะไปย่างเบิ่งไปหาเหลือกเบิ่งนมก่อนสีบัวเอา2แพ็คมันบ่มีง่าดําจ่อยปกติแท้แล้วกินง่าดําเพราะว่ามันบํารุงสมองกินนมวัวบ่ได้เด้กินได้แต่นมถั่วเหลืองได้บ่ได้บ่ได้บ่พอแล้วน้ําเลยดิโอ้โหว่าสิพาไปลอยกระทงไปบ่ไหลจ่อยรถหลายๆบ่มีหม่องจอดรถจอดรถยากหลายชิมเบิ่งแซ่บบ่ชิมเบิ่งกินดาลไปกินอีกบ่ไปเอามาให้เห็นเมื่อคืนนี้จนอีหลังอีเลือตอนนี้ยังมาไม่หมดแม่นบ่ไปกินบุฟเฟ่มันจัดยังไงคุ้มค่าขนาดเว้ยเอาห่วงนี่ไปเสื้อหิวเข้าไปไหมนี่ล่ะเข้าชิมไหมจะไหนกินจนเบิดนี่เคยกินบ่มันยังจะว่านี่ยำซาลายตีนไก่ยำซาลายตีนไก่ยำจีนเนาะยำมาลาซีเบิ่งไปเลยส
จันเห็นสลายว่าเท่าเจ้าของหานเขาว่าสลายคุ้มสันเถียงเท่าพุ่นนะหวานเท่ามีแต่เท่าเนาะมันมีสลายเว้ยเห็นเคี้ยวๆกับว่าเท่าเว้ยแล้วเห็นเคี้ยวๆกับว่าได้เท่าแล้วคมสันเนาะว่าให้ว่าวอายเขาหมดโอ้คมสันกินเท่าเว้ยยาวเขียวคมสันก็เลยคิดว่าเท่าหมดเป็นยังไงคมสันได้ข่าวว่าได้ลูกแล้วรู้สึกยังไงไม่ได้ไฟได้สิคุ้ยเขาซาลือกันว่าเจ้าได้ลูกมาซะที่จริงก็ว่าเป็นลูกเจ้าเนาะเนี่ยยังบ่ทันเนี่ยยังบ่ทันนอนอยู่นะบุญดีก็ฝ่ามาเบิ่งชีวิตคมสันในเวลาว่างๆหลังจากที่พักคุ้งเฮียนมาเห็นอย่างนี้มึงคุ้งเงี้ยพอดีว่าคุ้ยเพิ่นออกลูกเพิ่นก็เลยว่ามันนั่งเฝ้าเอาหนองมันซ่ามันสิออกกับบ่แม่นของงายเด้หนองงัวหนองคุ้ยก็ได้เฝ้าบักโดนๆนึงประมาณ3ชั่วโมงพุ่นแหละตามที่เคยเห็นงัวพอออกลูกแต่ว่าคุ้ยนี่ก็บ่ฮู้คือกันเพราะว่าบ่ได้เลี้ยงคุ้ยจ้าเลี้ยงแต่งัวน้องงัวน้องคุ้ยก็กินปีละเทื่อก็โอเคอยู่แต่ว่าน้องคุ้ยนี่เฮาก็ยังบ่ทันเคยกินเด้เคยกินตั้งแต่น้องงัวหรือว่าอันเขาเอิ้นว่าอีหยังวะลกหมูเออประมาณนั้นแหละกินปีละเทื่อก็พอแล้วกินหลายๆก็บ่ปานใดเดี๋ยวมารอเบิ่งเฮ็ดก่อนพอดีว่าเอื้อยเราไปรอหาน้องใหม่ให้มาสิเอามาแกงพุ่นไปไหนจังซี่อีหยังตัวใหญ่รอมึงเฮ็ดจักหน่อยเขาจะว่าเฮ็ดปวกข้าวดอมันออกหลายหลายแต่ก็มาว่าท่านตามเคยมันเบิดงวดแล้วโอ้อันนี้ก็สิแม่นข้าวจูดเอาขี้ย่างนี่นี่ต้นไม้มันสิบ่ตายบ่เฮ็ดจังซี่แต่ว่าตายบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่ามันอยู่อันกกมันสิแต่ถ้ามันอยู่เครื่องกลางมันก็มันก็ตายเนาะจูดเอาขี้ย่างไปดังไฟนะสมัยก่อนเขาเจ้าก็สิไต่ไฟจากขี้ย่างนี่แหละเฮ็ดกระบองเขาอัดไว้ยังดีบ่กล้าแก้ของเขาเจ้าเด้อโอ้สิแม่นว่าตัดมันเป็นโกนเป็นหลุมเขาแล้วก็เอาไฟจูดเพื่อให้น้ำของต้นไม้นะน้ำยางนะไหลมารวมกันอยู่บนที่เขาตัดไว้นะโอ้แต่ว่ามันก็ได้เฉพาะต้นยางนะเนาะเพราะว่าต้นยางมันเป็นเกิดมายังว่าเสือไฟนะวินาทีเขาจูดไฟมันก็สิติดลุกขึ้นแต่ว่าต้นซักต้นยังก็คือสิบ่ได้อ๋อนี่เด้ตัวเขาเจ้าเจาะเอาน้ำยางย่างโอ้เจาะเขาไปลึกเติบอยู่ดิเจาะเขาไปแล้วก็เอาไฟจูดเพื่อให้น้ำยางมันย่อยลงมาโอ้ประมาณนี้เนาะจักสมองมันยังสิออกบ่จักเฝ้าไปเรื่อยๆไปออยเมื่อเฮาแม่โตคือสิเมื่อแล้วล่ะ
มาหาแกงใหม่ให้คมสันเฝ้าผู้เดียวซะเพราะว่าคุ้ยเพิ่นก็ต้องรับผิดชอบเมียเพิ่นเออเมียเพิ่นแม่นบ่คมสันบ่แม่นแม่นแต่ว่าน้องชายจะว่าเมียเพิ่นแม่นบ่อ้อยเมียอายจะบ่เออเจ้าพ่อว่ามาเฝ้าโอ้ยเนาะแม่นได้บ่ได้ไปใส่เพิ่นว่าบ่มีอย่างมาทําน้องก็ได้เออเว้าให้อ้ายจังซั่นหานี่นะคุณหิวอ่ะเนาะได้สิมาบอกอีหยังมาเฝ้า